างหุ่นมือพาสนุกเรื่องกระต่ายน้อยณริมป่าใหญ่มีแม่กระต่ายตัวหนึ่งที่รักและเอาใจใส่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดแม่กระต่ายจะสอนให้กระต่ายน้อยรู้จักช่วยเหลือตนเองแม่สอนให้กระต่ายน้อยกระโดดไปข้างหน้าโดยเริ่มทีละก้าวเมื่อกระต่ายน้อยกระโดดได้คล่องแม่จะพากระต่ายน้อยออกไปหาอาหารอาหารที่กระต่ายน้อยชอบมากที่สุดคือหัวผักกาดกระต่ายน้อยทำตัวน่ารักแม่จึงมักนำกระต่ายน้อยไปเที่ยวหาอาหารในที่แปลกๆกระต่ายน้อยกระโดดไปอย่างมีความสุขเด็กๆ เห็นไหมคะว่าเจ้ากระต่ายน้อยรู้จักช่วยเหลือตนเองตามที่แม่กระต่ายสอนจนสามารถออกไปหาอาหารในที่ต่างๆได้เพราะฉะนั้นหากเด็กๆมีความพยายามรู้จักช่วยเหลือตนเองก็จะทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ